ใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานแถมยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดให้ลดลงได้ด้วยน้ำสมุนไพรใบย่านางในแก้วนี้นะคะใบย่านางเป็นสมุนไพรที่นิยมนำมาใช้เป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้ร่างกายเป็นพืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นช่วยดับพิษร้อนถอนพิษไข้ได้นะคะและยังเป็นยาอายุวัฒนะอีกด้วยนะคะน้ำใบย่านางยังมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงป้องกันการเกิดโรคหัวใจช่วยรักษาอาการของโรคเบาหวานโดยจะไปลดระดับน้ำตาลในเลือดให้ลดลงได้นะคะโดยเราจะใช้ใบย่านางประมาณ10ใบนำมาคั้นหรือว่าปั่นเอาก็ได้นะคะแล้วเราก็จะกรองเอาแต่น้ำนะคะเราก็จะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วย2ช้อนชาเพื่อลดกลิ่นเหม็นเขียวทำให้ดื่มง่ายนะคะดื่มครั้งละ1แก้ววันละ 2-3 เวลาก่อนอาหารหรือว่าตอนท้องว่างก็ได้นะคะสูตรนี้ดีมากๆค่ะไปลองทำกันดูนะคะ